แต่ว่าพูดถึงเรื่องสภาพอากาศแล้ววันนี้ต้องเริ่มต้นกันที่ประเทศสเปนเลยครับคุณผู้ชมพีซ่าปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักแบบแบบหนักมากนะส่งผลทําให้ เกิดความกลาหลน้ําท่วมครั้งใหญ่ผู้คนเสียชีวิตถึง95คนมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งอาจารย์ทรนทำรงนาวสวัสด์ก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับถึงสาเหตุที่เกิดฝนตกหนักขนาดนี้เรียกว่าอาจจะเป็นปรากฏการณ์เวนบอมนะครับหรือฟ้ารั่วที่ทําให้ฝนก็ตกลงมาหนักมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ ให้ดูภาพเหตุการณ์จากสเปนก่อนเลยนะครับนี่คือภาพภายในของห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่เมืองบาเลนเซียรประเทศสเปนก็จะเห็นนะครับลูกค้ากลุ่มเมื่อกี้นะครับติดอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งก็คือชั้นล่างสุดแล้วน้ําท่วมสูงจนมิดทั้งชั้นท่ามกลางความตกใจของลูกค้าที่ยังคงติดอยู่ภายใน มีรายงานนะครับว่าหญิงคนหนึ่งแล้วก็ลูกของเธอติดอยู่ในห้างทั้งคืนเลยเพราะว่ารถของเธอเสียหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองแห่งนี้มีรายงานนะครับคุณผู้ชมบิธีซาว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง95คนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสเปน แล้วก็เนี่ยครับเป็นภาพของเมืองถูกน้ําท่วมรถยนต์จํานวนมากมากองรวมกันหลังถูกน้ําพัดไหลลอยไปตามน้ําเกิดรถชนกันสะพานอาคารหลายแห่งพังเสียหายครับ ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่วันอังคารที่29ตุลาคมจนถึงเมื่อวานนี้วันที่10ตุลาคมทําให้เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของสเปนครับตั้งแต่เมืองมารากาจนถึงบาเลนเซียปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลา8ชั่วโมงเอาเฉพาะที่บาเลนเซียนะครับเป็นปริมาณที่มากกว่าปริมาณน้ําฝนตลอด20เดือนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่มันผิดธรรมชาติมากเลยครับ ตำรวจและเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านและรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมทางการบาเลนเซียก็ได้ระดมกำลังทหารกว่าหนึ0งนายนะครับมาช่วยในพื้นที่ประสบภัยนาย,ยกรัฐมนตรีสเปนเปโดรซันเชสได้กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คือกล่าวผ่านทางโทรทัศน์เลยนะครับแล้วเขาก็ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา3วันให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับ31ตุลาคม2567ครับ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธราำรงนาวาสวัสด์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ระบุว่าเหตุการณ์นี้ค่ะมาจากโลกร้อนที่ทำให้สภาพภูมิอากาศนั้นแปรปรวนสุดขีดฝนแบบเรนบอมถล่มลงมาแค่8ชั่วโมงนะคะก็มีปริมาณมากกว่าฝนทั้งปีรวมกันซะอีกค่ะ เกิดน้ำท่วมฉับพลันระดับหายนะในบาเลนเซียและเมืองที่อยู่ใกล้เคียงสะท้อนให้เห็นว่าโลกร้อนปีนี้รุนแรงมากนะคะและทุกคนก็จะต้องตระหนักกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกา๊าซเรือนกระจกค่ะ ทางนี้ในปีนี้ประเทศไทยเองก็เพิ่งเผชิญกับเรนบอมหรือว่าระเบิดฝนทั้งในเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพมหานครตราดและภูเก็ตค่ะซึ่งเรนบอมนั้นถือว่าเป็นคำใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการแต่ความหมายทั่วไปก็คือฝนตกกระหนำ่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตาค่ะปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาสั้นๆทะลุขีดจำกัดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทระบุด้วยนะคะว่าเรนบอมนั้นเป็นสัท์ใหม่จึงยังไม่ฟันธงว่าเป็นระเบิดฝนหรือไม่แต่เป็นปรากฏการณ์ฝนตกค่ะที่เหมือนกับฟ้ารั่วเพราะว่ามหาสมุทรร้อนน้ําระเหยมากขึ้นอากาศร้อนเพิ่มขึ้นเมฆด้านบนที่มีน้ําอยู่มากก็เลยทันลักเป็นฝนลงมานั่นเองค่ะไปดูที่คิวบานะคะหสัปดาห์หลังจากที่ พายุออสกาพัดถล่มค่ะทางตะวันออกที่เมืองซานอันโตนิโอเดลซูในจังหวัดกวนตานนโมตอนนี้เมืองยังอยู่ในสภาพเสียหายอย่างหนักเลยนะคะยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายและฟื้นฟูพายุออสกาพัดถล่มเมืองแห่งนี้ในฐานะพายุระดับหนึ่งเมื่อวันที่20ตุลาคม2567ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะก่อนจะลดระดับลงเป็นพายุโซนร้อน ทำให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศค่ะกระทบประชาชนเกือบ10ล้านคนและการสื่อสารขัดข้องเกิดน้ำท่วมถนนถูกตัดขาดดินโคลนถลม่มชุมชนบางแห่งเสียหายเกือบทั้งหมดรายงานเนี่ยเป็นทางการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต8รายค่ะ มาดูในภาคฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นลูกที่21ของปีนี้คือพายุไต้ฝุ่นกองเรยคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจียงและฝูเจียนในวันนี้แหละครับทำให้ทางการท้องถิ่นได้ออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมืออย่างในมณฑลเจ้อเจียงใช้มาตรการฉุกเฉินระดับ3ระงับเรือข้ามฟาก35เส้นทางจากทั้งหมด152เส้นทางและระงับการก่อสร้างโครงการ ริมน้ํา48โครงการจากทั้งหมด136โครงการชั่วคราวครับส่วนมณฑลฝูเจี้ยนก็ใช้มาตรการระดับ2ครับงดเรือข้ามฟ้ารวม51เส้นทาง102ลำและระง,งับก่อสร้างโครงการริมน้ํา109โครงการระดมเรือประมงกลับเข้าท่าเพื่อหลบภัย ขณะดเดียวกันที่เกาะไหาหลำอยู่ทางตอนใต้ของจีนครับก็ยังคงต้องเร่งภารกิจในการกู้ภัยย้ายผู้อยู่อาศัยที่ติดค้างหลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วจากพยายุไต้ฝุ่นจามีที่พัดผ่านเกาะแห่งนี้ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาไหาหลำต้องเผชิญกับฝนตกหนักเพิ่มขึ้นอีก100มิลลิเมตรเพิ่มผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเมืองฉงไ่ เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากพายุลูกนี้ครับมีบ้านเรือน25,700หลังคาเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ถนน22สายถูกปิดตอนนี้ยังแนะนำนะครับให้ชาวเมืองอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ในที่สูงก่อนเลยเพราะว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องระดับน้ำในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเขื่อนขนาดใหญ่สแห่งปล่อยน้ำเพิ่มหลังจากระดับน้ำเข้าเขื่อนสูงกว่าปกติครับ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนได้แถลงการแล้วนะครับว่าในไหหลำเนี่ยจะยังคงมีฝนตกหนักต่อไปก่อนที่จะทยอยลดลงครับกลับมาดูขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ